วัสดีครับสวัสดีครับต่อต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้ก็อาจารย์วิโรจน์อารีนะครับอาจารย์พิพงศ์สวัสดิ์และผมเอกวรัญญ์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไงครับผมได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมย้ำตรงนี้ก่อนนะฮะครับทุกแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะ AIS Play เนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะครับมาที่ช่องหมายเลข55นะครับถ้าเกิดจะดู Voice TV ก็แปลว่าดูปุ๊บขำเลย55ขำเลย55นะฮะส่วนช่องสีส่วนจานสีส้มอันนี้พี่เก๋ บอกนะไปช่อง61หรือไงส่วนที่เหลือนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะดูผ่านจานของ PSI นั้นเรายังอยู่ที่51เหมือนเดิมนะครับแต่ชัวร์สุดFacebook YouTube นะฮะไลฟ์เข้าไปพลาดไปก็ดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าจะดูผ่านทางเว็บไซต์ Voice TV ของเราก็ได้เช่นเดียวกันคืออันนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยชัวร์ที่สุดใช่นะครับแต่ว่าคนเข้าน้อยจะเงียบเหงาไงของเราเองพี่ต้องเข้าใจว่ารายการเราเขามีคอมมูนิตี้ของเขาต้องมาทักกันทุกวันเนี่ยมากันเนี่ยข้อดีคือ Facebook และ YouTube มันสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วเราก็มาทักกันแล้วอาจารย์พี่จะคอยอ่านนะฮะข้ามไปด้วยแล้วบางทีก็งงอาจารย์พิษนี่ซื้อ iPhone 6ไปกี่เครื่องแล้วพี่ไม่มีเลยวันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมาไม่มาอะไรใช่ไหมมีคนถามเลยเนี่ยพี่คงพี่แขกพี่แขกก็ไม่เคยจัดวันนี้อยู่แล้วพี่แขกจัดวันเสาร์เพื่อให้พี่แขกจัดวันพุธจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสใช่ไหมครับพี่แขกจันทร์กับพี่ถึกพุธกับผมกับคุณเก๋พฤหัสกับอาจารย์วิโรจน์ครับส่วนศุกร์กับเสาร์เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์วิโรจน์กับอาจารย์พิษที่จัดด้วยกันนะครับอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยเออใช่นะฮะวันอาทิตย์วันหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวดิเริ่มรายการผมพยายามดูนาฬิกาอาจารย์วิโรจน์ก่อนเลยผมจะได้ยืมอะไรนะเขาเรียกอะไรยืมเขาเรียกว่าคงรูปคงรูปมันมีอะไรอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะบ้านเมืองนี้ไอ้คำพูดนี้มันมีมานานหรือยังฮะมีอยู่ในกฎหมายอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอยู่นะฮะไม่แต่มันนิยามว่าเป็นนาฬิกาหรือเปล่าไม่ได้นิยามว่าเป็นนาฬิกาเขาแค่บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ที่ดินอะไรพวกเนี้ยสรุปว่ายืมนาฬิกาเพื่อนได้ทีละ20เดือนความหมายของเขาก็คือว่ามันเป็นสินค้าที่ของที่ยืมไปแล้วเนี่ยมูลค่าไม่เสื่อมไม่ขึ้นประมาณนี้เหมือนคงทนแต่กฎหมายมันโบราณไงของผมนี่ก็ถือว่า 5-6 ปีก็ขึ้นนะครับจริงๆสมัยนี้นาฬิกาโดยเฉพาะบรรดาแบรนด์ที่ท่านพลเอกประวิตรยืมเพื่อนมาใส่เนี่ยนะฮะราคาขึ้นตลอดนะผมก็ลงจนต่ำสุดแล้วรอขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างกรณีอาจารย์พิษนะฮะถ้ายืมเพื่อนมาแล้วนาฬิกามูลค่ามันตกลงอย่างนี้จะเป็นถือว่าคงรูปไหมฮะไม่หรอกความหมายของเขาคือเอามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าพลเอกประวิตรก็ได้กำไรไม่ได้ต้องแจ้งไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าในการไปซื้อไปขายคือคนเขียนสมัยนั้นเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องนาฬิกาใช่ไงครับนะฮะแนะนำไปห้างนำสว่างนะฮะจะได้รู้จะได้รู้ไว้ไปถามหรือไม่ก็มอบแบบซับมารีเนอร์ให้สักเรือนหนึ่งนะฮะแล้วรับรองหรือให้ท่านประธานปปช.ยืมไหมฮะจะกล้ายืมไหมหรือเอานาฬิกาท่านแบ่งให้พลเอกประวิตรยืมอีกได้ไหมด้วยความมั่นใจของผมเลยนะครับผมเชื่อว่าอะไรอ่ะคนที่ตัดสินเรื่องนี้ทั้งหมดตอนที่ตัดสินเนี่ยใส่คาซิโอ FW91 เท่ากันหมดเลยทุกคนครับครับคือแบบพอคุณไม่รู้จะอธิบายยังไงครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะฮะในเรื่องของนาฬิกาก็เรื่องนึงเรื่องของคุณมิ่งขวัญวันนี้เนี่ยก็อภิปรายได้มีพรก.เงินกู้เนี่ยฮะได้อย่างเจ็บแสบนะฮะโดยมีคำพูดหนึ่งเนี่ยที่พูดถึงว่าตำหนิฝีมือการบริหารฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลบอกว่าห่วยแตกก็มีใครไม่ตำหนิบ้างนะฮะใช้คำพูดกันแรงๆแบบนี้นะฮะใช่นะครับแต่เท่าที่ผมทราบมาพลเอกประยุทธ์ก็ตำหนิอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ตำหนิแต่ทำอะไรไม่ได้อะไรเรื่องของฝ่ายบริหารด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยได้ข่าวมาเหมือนกันว่าก็บ่นอยู่ก็บ่นทำไมอ่ะตัวเองเป็นหัวหน้าทีมแม่นะฮะก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นคนไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วถูกไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่คุณวิษณุเครืองามนะฮะคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีช่วยให้ท่านนายกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเป็นเหมือนหน้าด่านมือทำครับมือทำคล้ายๆกับพลเอกประวิตรนั่นแหละนะคุณวิษณุเครืองามเนี่ยพร้อมด้วยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะได้เสนอความเห็นต่อนายกว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาใช้กฎหมายหรือมาตรการรองรับเพราะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีความละเอียดอ่อนหากเลิกประกาศในที่นี้เนี่ยก็คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะหากเลิกประกาศแล้วไม่มีสิ่งใดมารองรับจะเกิดปัญหาตามมาอาจารย์วิษณุบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับคิดว่าเมื่อถึงเวลาเกิดปัญหาแล้วก็สามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกตามมาตรา5ของพ.ร.ก.ที่บัญญัติว่ากรณีที่จำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนายกสามารถสั่งการได้ก่อนนะจากนั้น
จึงค่อยไปขอความเห็นจากครม.ในอีก3วันนะครับหากไม่ขอภายในกำหนดเนี่ยนะครับก็ถือว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดไปย้ำด้วยนะครับไม่อยากไปขอนั่นเองไม่อยากไปขอนะนายวิศนุย้ำครับบอกว่าตัวพรก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้เพราะเป็นกฎหมายแม่ที่คงอยู่ครับแต่เมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยต้องออกกฎหมายลูกหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่นายกต้องขอความเห็นชอบจากครม.และหากยกเลิกประกาศแล้วเกิดปัญหาที่ไม่รุนแรงที่สุดก็ไม่ต้องประกาศก็ได้แต่สามารถนำมาตรการอื่นมาใช้แต่ไม่ใช่กฎหมายความมั่นคงนะฮะสามารถใช้พรบ.โรคติดต่อปี2558นะที่อำนาจผู้ว่าสั่งการได้แต่จะเกิดความลักลั่นในบางกรณีอาจจะออกมติครม.มาอุดช่องโหว่เรื่องนี้ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมติครม.นะส่วนมาตรการที่จะออกมารองรับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์ในสถาบันทางการศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันเป็นผู้พิจารณาด้วยนะครับทีนี้คนก็ถามเลยครับว่าแล้วการหามาตรการมารับรองเนี่ยมันต้องมีทีมงานพิจารณาช่วยหรือไม่นะครับคุณวิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะการประชุมสบคชุดใหญ่เนี่ยจะเริ่มในวันที่29พฤษภาคมยังไม่ได้ขออภัยเริ่มไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าจะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึงเมื่อไหร่ทีนี้ถ้าไปตอบเนี่ยฮะคุณวิษณุบอกมันก็จะเกิดความคาดหมายจากประชาชนขึ้นบางเรื่องคาดหมายไม่ได้ตอนนี้เพราะต้องประเมินสถานการณ์ตั้งแต่1มิถุนายนและพิจารณาตามวงรอบโดยได้ยกตัวอย่างกรณีการปรับเวลาเคอร์ฟิวก็จะใช้แนวทางนี้ในการพิจารณาเช่นกันนะฮะและเมื่อถามนะครับว่าท่านนายกได้ระบุนะครับถึงเงื่อนไขที่ใช้ตัดสินใจยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่นะอาจารย์วิษณุก็กล่าวว่าความปลอดภัยทางสาธารณสุขต้องเป็นที่วางใจได้ก่อนให้ไปอ่านในข้อกำหนดนะฮะฉบับที่จะออกมาได้ระบุคำปารภเอาไว้ว่าช่วงการผ่อนปลนในระยะที่3เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะในต่างประเทศมีการระบาดและมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศและใกล้จะผ่อนคลายอาจจะมีการลองดีลองของไม่กลัวหรือชะล่าใจนะเช่นไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่เว้นระยะห่างทางสังคมเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่ระมัดระวังหรือกิจการที่รับการผ่อนปลนไม่ทำตามข้อกำหนดส่วนคนที่ฝ่าฝืนแม้ถูกจับหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เกิดถ้าเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้มีการติดเชื้อหลังการเปิดภาคเรียนก็เป็นตัวชี้วัดสถานการณ์ได้ว่าการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นอาจจะทำได้ลำบากครับดูเหมือนโยนหินบอกทางอีกแล้วนะว่าถ้ามีใครเดินไม่ใส่หน้ากากหรือมีแหมบางสถานการศึกษาเปิดแล้วมีติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้การตัดสินใจเรื่องของการยกเลิกพรกฉุกเฉินเนี่ยอาจจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นมีไว้พวกคุณจะได้นะทำตัวดีๆกันหน่อยครับคือผมสำหรับผมนะแบบคือมันบางคำมันใช้ออกอากาศไม่ได้จริงๆแต่อยากจะพูดจริงๆเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะถ้าปะยี่ห้อวิษณุออกมาเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าทางออกคืออะไรใช่ไหมเขาก็ต้องหาทางให้คนมีอำนาจเขาอยู่ในอำนาจตลอดซึ่งมันเป็นแบรนด์ของวิษณุใช่อันนี้นี่ไม่ได้วิจารณ์ในทางเสียหายนะเพราะว่าสิ่งที่น่าหนักใจประการแรกก็คือว่าถ้าโลกนี้ไม่มีวิษณุอยู่เนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงรัฐบาลเขาก็ต้องอยู่ตามหลักการพี่เผอิญเขาไม่ต้องการอยู่ตามหลักการเนี่ยก็ต้องมีคนคอยมาบิดหลักการนี้ไปเรื่อยๆเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้ไม่ได้แหมโอ้โหมาตักปากหลักวิจารณ์นะคือประเด็นคือว่าจนถึงวันนี้สังคมเรียนรู้อะไรบ้างจากโควิด3เดือนเนี่ยนะแล้วก็มาอ้างตลอดว่าจะต้องมีการพิจารณาคำถามคือว่าคุณไม่เคยชี้ประเด็นให้สังคมเห็นเลยใน3เดือนที่ผ่านมาว่าเวลาคุณพิจารณากันเนี่ยมันมีอะไรเป็นเงื่อนไขอย่างจริงๆจังๆใช่ไหมแล้วเราก็ฟันธงง่ายสุดก็คือว่ามันมีอยู่3เรื่องที่มันทำให้พรก.ฉุกเฉินมันจะยกเลิกได้ยกเลิกไม่ได้เนี่ยนะอย่ามาอ้างเทคนิคว่ามันเป็นพรก.บ้าบคแตกอะไรพวกนี้เลยก็ตอนหนึ่งก็คือประยุทธ์รวบอำนาจใช่ไหมประยุทธ์ต้องการสั่งการตรงไม่ต้องการผ่านนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลด้วยกันผ่านรัฐมนตรีต่างๆไม่ต้องการผ่านสองก็คือการอยู่ในอำนาจของประยุทธ์และพวกเนี่ยอยู่ได้โดยเงื่อนไขก็คือต้องมองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์ความมั่นคงนะใช่ใช่ไหมและข้อ3ก็คือสิ่งที่วิษณุพูดกับทูตก็คือมันจะต้องเป็นกฎหมายอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาไม่ต้องรับผิดใช่คำถามก็คือว่าไอ้การไม่ต้องรับผิดมันทำให้ประชาชนรอดได้ยังไงนั่นสินึกออกป่ะคือในขณะที่พรบ.โรคระบาดเนี่ยนะครับพรบ.โรคติดต่อเนี่ยคุณสามารถที่จะมีหลักการโดยใช้สติปัญญาแล้วก็คิดได้ว่าทำอะไรเกินเลยศาลก็คอยให้คำรับประกันด้วยคุณเนี่ยนะนอกจากไม่เอานักการเมืองไม่ฟังเสียงคัดทานปิดสภาและยังไม่ยอมให้ศาลเข้ามาจัดการอะไรเลยคุณคิดว่าศาลเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรที่จะคอยช่วยพิจารณาเลยเหรอคุณก็ไม่รู้คุณก็ต้องถามหมอคำถามก็คือแล้วทำไมคุณไม่ให้ศาลถามหมอด้วยอ่ะ
ช่ไหมทำไมคุณไม่เปิดสภาล่ะทำไมคุณไม่เปิดโรงเรียนล่ะนอกจากคุณทำให้คนโง่แล้วคุณทำให้คนพูดไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ยอมฟังคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณจบนะฮะใช่ไหมเจนคมคลิปจบเลยไม่ชิงเหรอจริงถามว่าทำผิดไหมไม่ผิดหรอกหลายเรื่องก็ทำทำไมพวกผมก็รอดตายเพราะว่าคุณใช้เงื่อนไขเหล่านี้แหละแต่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเปิดให้คนอื่นเขาพูดบ้างแต่ผมตลกไงที่แกบอกว่าพรกฉุกเฉินไม่สามารถยกเลิกได้มันไม่ได้มีมาตั้งแต่โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมานะฮะมันเป็นคนมันเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นคนสร้างขึ้นมาฮะเมื่อคุณสร้างขึ้นมาได้คุณยกเลิกได้อย่าพูดอะไรแบบนี้เป็นถึงขนาดศาสตราจารย์พวกคุณเนี่ยได้ประโยชน์จากการฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะมีกฎหมายยกเว้นให้กับตัวเองยกเว้นความผิดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่ามาอ้างฮะว่ากฎหมายเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้ครับหลายๆคนก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแต่มิติเรื่องสาธารณสุขแต่ว่ามิติไม่มีมันไม่ใช่มิติสาธารณสุขด้วยทั้งฟินเพราะว่าถ้ามันมีมิติสาธารณสุขเนี่ยคุณก็ต้องออกมาบอกเราถูกไหมฮะว่าเบนช์มาร์กว่าสมมุติว่าถ้าเราเปิดคลายล็อกแล้วมีคนติดเป็นเลสเซ100คนติดกัน 3-4 วันอย่างเงี้ยคุณต้องคํานวณแล้วไปดูเซอร์เคิลต่างๆว่ามันเกิดการแพร่ระบาดไม่ใช่จากกลุ่มคนที่ชัดเจนว่ามาจากต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะถือว่ากลับมาแพร่ระบาดอย่างน่ากลัวคุณจะใช้พรกฉุกเฉินนั้นกลับเข้าไปนี่ไม่มีใครว่าแต่ประเด็นคือคุณไม่เคยมีเบนช์มาร์กอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ไม่มีการสื่อสารให้กับผมได้ด้วยนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนเขาแสดงความกังวลเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีการคลายล็อกเฟส3ใช่ไหมฮะอาจารย์คุณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงการคลายล็อกเฟส3นะครับโดยบอกว่า31พฤษภาคมจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับมีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเดินทางข้ามจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการผ่อนข้อกำหนดตรงนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยพลเอกอนุพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าจะยังคงจุดตรวจคัดกรองโรคไว้และก็แนวทางปฏิบัติการคลายล็อกระยะ3ยังเน้นแนวทางเดิมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือกาดต้องไม่ตกนะครับนะฮะแล้วก็พลเอกอนุพงษ์ย้ำนะฮะว่าการคลายล็อกระยะที่3เพื่อที่จะให้ประชาชนประกอบอาชีพได้ตามปกติแต่เป็นวิถีปกติใหม่นะหรือ new normal นะฮะทุกอย่างทำตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดถ้ามีแพร่ระบาดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นการเตรียมตัวในอนาคตหากต้องมีการเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้เป็นการซักซ้อมเอาไว้ก่อนนะครับถ้าทุกคนร่วมมือมั่นใจว่ารับมือได้นะฮะไม่ต้องกลับไปตึงมาตรการเข้มข้นเหมือนเดิมประเทศก็จะเดินหน้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจต่อไปอันนี้ก็จะไม่มีการพูดในประเด็นที่ว่าจะยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือไม่ครับไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นนะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังจับจ้องไปที่เรื่องของร้านนวดฮะคุณผู้ชมฮะร้านนวดเนี่ยในขณะนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเขาไม่สามารถเปิดทำการได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้ร้านนวดเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าเขาโดนตั้งแต่ปิดช่วงแรกเลยใช่คือเป็นพื้นฐานของคือก่อนหน้านี้เขาพอเขามีการบล็อกนักท่องเที่ยวครับอันนี้ร้านนวดก็ได้รับผลกระทบแล้วพอคุณปิดเมืองกันเดือนมีนาคมเนี่ยนี่คือกลุ่มอาชีพที่เปราะบางนะใช่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีหรอกฮะประกันสังคมไม่ได้มีว่าโอ้โหนายจ้างทำประกันไว้ให้อะไรไม่มีฮะก็คือถ้าไม่มีลูกค้าคุณก็ไม่ได้เงินขาดรายได้นะครับคุณก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากการนวดนะแล้วมีอาชีพในลักษณะแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลไม่ได้เหลียวแลเขาอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยก็ต้องถามว่าเขาได้เงินเดือนจริงๆสักเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่ได้ด้วย percentage ของยอดที่เขาไปนวดนิดหน่อยใช่ครับความมั่นคงในอาชีพแทบไม่มีและนี่คือกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบและจะเป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่ได้รับการเยียวยาการเยียวยานะฮะและเยียวยาในความหมายนี้ก็คือเปิดให้คุณได้กลับไปทำงานนะครับครับใช่นะทีนี้ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยเนี่ยนะครับเขาได้มีการหารือซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ร้านนวดไทยต้องปฏิบัติหลังศบค.ผ่อนปรนมาตรการระยะที่3ให้กลับมาเปิดได้1มิถุนายนนี้เนี่ยนะฮะโดยผู้ประกอบการร้านนวดไทยต้องปฏิบัติตามแบบประเมินความพร้อมกว่า30ข้อพร้อมแนบภาพถ่ายส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหากผ่านการประเมินความพร้อมก็จะอนุญาตให้เปิดบริการได้นะฮะขณะที่ในร้านเนี่ยต้องจัดพื้นที่บริการเช่นเตียงนวดอ่างล้างเท้าเก้าอี้นวดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตรจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีเจลล้างมือมีจุดลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการและรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดให้
งานเนี่ยเข้าทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์สำหรับการนวดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนไม้กดจุดเท้าทันทีและสม่ำเสมอพนักงานนวดนะครับสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิลตลอดเวลาเช่นเดียวกับลูกค้าและต้องเตรียมหน้ากากอนามัยไว้บริการลูกค้านะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสำหรับผมนะสมเหตุสมผลหมดเลยแต่ควรจะคิดเรื่องนี้ได้สัก2อาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วออกมาตรการออกมาเพื่อให้เขาเนี่ยอย่างน้อยนะเจ้าของเขาก็ต้องเอาคนงานกลับไปทำงานมีค่าโรงค่าแรงและเตรียมตัวนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่30นะวันที่1เปิดแล้วนะครับกี่วันคือมันเลทมากพร้อมไม่พร้อมและสุดท้ายเนี่ยพวกคุณก็เดี๋ยวก็ไปไล่ตรวจไล่จับเอาประโยชน์จากไอ้พวกช่องโหว่ตรงนี้ที่พวกคุณนั่นแหละสร้างขึ้นมาอีกครับตรงนี้ก็เตือนไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็นี่ก็คือสิ่งที่เราคุยกันไปมาแล้วเมื่อกี้นั่นแหละครับเรื่องใหญ่ก็คือว่าไอ้การที่เราจะอธิบายเรื่องว่ามันจะเปิดอีกกี่เฟสเนี่ยก็แปลว่าเราตอนสมมติว่าเราจะเปิดเฟส2เนี่ยเราควรจะบอกเลยว่าหมุดหมายของเฟส3คืออะไรเมื่อเปิดเฟส2เสร็จเราก็จะได้รู้ว่าจะไปถึงจุดเฟส3ในอีก1อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนจะเปิดไม่ใช่เหมือนคราวที่แล้วเปิดเสร็จแล้วค่อยไปบอกเขาแล้วพอเขาจะเปิดคุณก็ค่อยไปไล่จับเขาตอนเปิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็นี่แหละการสื่อสารเนี่ยปัญหามันอยู่อย่างนี้เราพูดไปก็จะแบบเจอแต่สลิมกันทั้งโอ้ยมีวิจารณ์นี่คือการรับมือที่ดีที่สุดในโลกตลอดเวลาคือแบบบริหารงานก็หันมีหูด้วยนะฮะครับทีนี้ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านนวดไทยร้านนานเขาออกมาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลนะอาจารย์เขาบอกว่านโยบายรัฐบาลที่ออกมาในขณะนี้เนี่ยคาดว่าสมาชิกเขามีอยู่ประมาณ90รายแต่คาดว่าพร้อมเปิดอยู่เพียงแค่30รายเท่านั้นนะครับเขาก็ถามว่าทำไมเนี่ยนะฮะทางผู้ประกอบการเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมาตรการเนี่ยมันยุ่งยาก1เลยเนี่ยยุ่งยาก2มันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งยังมีข้อจำกัดที่ทำให้รับลูกค้าได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะมองว่าไม่คุ้มหรือว่ามีความยุ่งยากเกินไปที่เปิดนอกจากนี้นะครับไทยยังปิดประเทศไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพราะสถานการณ์ในต่างประเทศไม่คลี่คลายทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์นะจึงต้องพึ่งพาตลาดคนไทยด้วยกันโดยต้องทำโปรโมชั่นลดราคาดึงดูดลูกค้าเพราะลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่มีความมั่นใจยังไม่พอผมขอเพิ่มอีกอย่างครับอาจารย์เงินในกระเป๋าเขาไม่ค่อยมีถูกต้องนะฮะคุณนันทวันเนี่ยนะครับคาดว่ารายได้ในช่วงแรกหลังกลับมาเปิดบริการคงไม่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีร้านนวดไทยขึ้นทะเบียนถูกต้อง640ร้านส่วนกลุ่มลูกค้าหลักคือต่างชาติมากกว่าร้อยละ80ถึง90มีสัดส่วนของคนไทยเพียงแค่110ถึง20เท่านั้นทั้งนี้ธุรกิจร้านนวดไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้นะครับรวมต่อปีไม่ต่ำกว่า900ถึง 1,000 ล้านบาทแต่ปิดกว่า3เดือนศูนย์รายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละหลายร้อยล้านบาทเมื่อรวมกับพนักงานนวดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกว่า 1,500 รายที่ต้องตกงานคาดว่า3เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการเปิดเผยจากเจ้าของร้านนวดไทยย่านถนนราชดำเนินในอำเภอเมืองเขาบอกงี้ครับว่าไม่พร้อมเปิดให้บริการแม้ว่าภาครัฐจะคลายล็อกให้เพราะการปฏิบัติตามมาตรการนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเปิดแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือจะไม่มีลูกค้านะสรุปแล้วก็คือว่าเขาไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการถ้ายังคงมีมาตรการในลักษณะดังกล่าวอยู่นะฮะแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่มีมาตรการเลยเนี่ยโอกาสที่คนจะไปมันลดลงอยู่น้อยอยู่ดีฮะฉะนั้นวิธีการอันนี้เนี่ยมันต้องมองใหม่คือไม่ใช่ไปมองว่าร้านเหล่านี้มีปัญหาเพราะเหมือนกับเราก็ยังไม่ค่อยมีสถิติไม่ใช่หรอครับว่าคนติดจากร้านนวดแต่เอาจริงเนี่ยสิ่งซึ่งเราควรจะต้องมองก็คือว่ามองว่าเป็นการช่วยเหลือพวกเขาอะใช่ให้กลับมาทำงานถ้าเกิดคุณมองว่าการนวดไทยมันเป็นหนึ่งในสิ่งซึ่งคุณเคยโปรโมทมีการ อะไรล่ะมีการเทรนการอย่างเป็นระบบมันเป็นองค์ความรู้ที่เมืองต่างประเทศเขายอมรับอะไรเงี้ยมันก็คงจะต้องแบบคิดอะไรที่มันไม่ได้คือผมว่าตอนนี้ประเด็นใหญ่คือรัฐเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นคนที่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษทั้งที่คือไม่ได้มองว่าตัวเองมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้คนเขากลับมาฟื้นเป็นปกติไงใช่ไหมคือมันเหมือนกับคุณมีหมอสองแบบอ่ะหมอแบบที่มาถึงแล้วเราก็เป็นเชื้อโรคก็ดูกับหมอที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องนี้คุณจะฟื้นฟูตัวเองได้มันต่างกันนะใช่ใช่ครับเห็นอยู่นะฮะผมว่ารัฐบาลนี้ไม่เข้าใจบทบาทตัวนี้ของตัวเองเลยครับนะฮะผมจริงๆหลายเรื่องเลยฮะอาจารย์หลายเรื่องหลายเรื่องหน้าที่ของคุณคืออย่างในเรื่องเม็ดเงินภาษีเนี่ยนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าคุณจริงใจไม่จริงใจตามระบบของมันก็คือคุณจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้และที่สำคัญที่สุดเปอร์เซ็นต์ที่น้ำหนักมากที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องบริหารจัดการอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ใช่ไปอ้างว่า
เราไม่มีทุจริตแน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอจะเริ่มตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยนะฮะนะครับวันนี้เองเนี่ยที่ศูนย์สบคนะครับก็เป็นทางด้านของคุณหมอบุ๋มนะฮะที่ออกมาพูดนะครับคุณหมอบุ๋มเนี่ยนะฮะหรือแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลนะครับผู้ช่วยโฆษกสบควันนี้ได้ออกมาพูดถึงความชัดเจนที่อนุญาตให้มีการเสริมความงามบนใบหน้านะครับก่อนหน้านี้มันก็มีคำถามขึ้นมาว่าเสริมความงามบนใบหน้าแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วมันจะเสริมยังไงถ้าสมมติมีสิวขึ้นแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจได้ว่าความหมายของสวมหน้ากากใหม่คือหมออาจจะต้องสวมถูกไหมแต่นี่เขาบอกว่ามันเหมือนว่าสวมหน้ากากทั้งผู้ให้และผู้รับบริการแล้วมันทำไงตกลงแล้วถ้ามีสิวแล้วมันจะทำยังไงล่ะอาจารย์นะครับคุณพาสรุปว่าแกบอกในฐานะที่ตนเนี่ยเป็นแพทย์ผิวหนังนะมองว่ามีหัตถการหลายอย่างที่สามารถทำได้ในขณะที่ยังสวมหน้ากากอาทิการฉีดโบท็อกซ์หน้าผากหางตากรามสลายเหนียงนะซึ่งอาการเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะฮะการให้บริการนะครับส่วนที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้คือศัลยกรรมจมูกการทำทรีทเมนต์หรือเลเซอร์ผิวหน้านะฮะเพราะต้องทำทั้งใบหน้าครับคือสรุปยังไงแล้วยังไงคือฟังแล้วงงคือแกบอกว่ามีบางอย่างเนี่ยทำโดยปิดหน้ากากได้ถูกไหมฮะแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ทำไม่ได้ครับแต่คุณไม่ได้ห้ามนี่ในกฎของคุณแค่บอกว่าต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาใช่ก็คือการทำโบท็อกซ์เนี่ยมันใส่หน้ากากได้แล้วมันก็จิ้มมันจิ้มไปผมเห็นเพื่อนๆเราไปทำกันเนี่ยนะไม่โบท็อกซ์มันแค่จิ้มเข้าไปมันแค่จิ้มเพราะนั้นใส่หน้ากากไม่จำเป็นต้องถอดออกเขาคงกลัวกระเด็นใช่ไหมเรื่องของคือพูดง่ายๆผมพูดถึงนี้ขอโทษผมไม่ได้นึกถึงคุณหมอบุ๋มเลยนะผมนึกถึงพี่กุ้งกดสิวเนี่ยก็คือกดสิวไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหกดสิวแม่งกระเด็นแบบผมหมายถึงว่าผมเชื่อว่ากดสิวก็น่าจะทำได้ถ้าสมมุติว่าคุณใส่หน้ากากอนามัยอยู่ทั้งสองฝ่ายนะใช่ถ้าทั้งฝ่ายคือถ้าสิวขึ้นตรงแก้มตรงปากเนี่ยผมว่าทำไม่ได้แล้วแต่ถ้าสิวขึ้นหน้าผากเนี่ยจะทำได้ผมคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์คือเขาคงกลัวไอ้ลมหายใจสลับกันฟังดูแล้วงงผมว่ายากกว่านี้ก็คือฉีดยาสลบไปเลยดีกว่าไหมมันก็ยังหายใจอยู่นะอาจารย์ไม่ก็ฉีดยาสลบไปเลยแต่ว่าก็หายใจเบาๆไปคุณก็ไปปิดเขาจุดเดียวเลยไหมไม่ไงแต่ใจผมคือยุ่งยากเลยกำลังจะบอกว่าเนี่ยมันคือการใช้ดุลพินิจและนี่คือปัญหาก็คือคำสั่งที่มันออกมาปั๊บใช่ไหมมันก็สร้างความสับสนและตลกขบขันให้พวกเราครับแล้วคุณหมอก็มาอธิบายเพิ่มเติมซึ่งมันคือการใช้ดุลพินิจทีนี้ถามว่าถ้ามีคนไปทำแบบนี้หรือไม่ทำแบบนี้ครับคุณจะโดนไหมคุณหมอจะไปช่วยไหมครับว่าดิฉันพิจารณาแบบนี้ค่ะอย่างนี้ไม่ผิดนะคะอย่างนี้ผิดค่ะคุณจะทำไงโอ้ยนี่ตอบลำบากครับคุณผู้ชมฮะถ้าตอบคุณมาก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยฮะเดี๋ยวอาจารย์พิษพร้อมรออ่านอยู่นะครับทางนี้คุณหมอบุ๋มเนี่ยยังพูดถึงมาตรการผ่อนคลายระยะที่3ด้วยนะฮะคุณหมอบอกว่าจะทำให้ประชาชนผ่อนคลายมีความสุขแต่ต้องเป็นวิถีชีวิตใหม่หรือ new normal นะฮะก่อนหน้านี้เหมือนเราดึงชักเย่อกับสู้กับโควิด-19เราดึงด้วยแรงที่มากมีมาตรการอื่นๆมาช่วยเป็นแรงดึงในการต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 นะครับแต่ว่าเมื่อเราผ่อนคลายมาตรการแล้วเนี่ยจากระยะ1สู่ระยะที่3ก็เหมือนการปล่อยมือดังนั้นมือที่เหลืออยู่จะต้องดึงด้วยแรงที่เพิ่มขึ้นโอ้โหอธิบายทำไมนี่แต่งเพลงได้เลยเพลงนะฮะและมือที่เหลืออยู่นี่ก็คือมือของประชาชนทุกคนที่ต้องต่อสู้โควิดด้วยการร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อคุณหมอครับประชาชนเนี่ยเขาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยคุณสู้โควิดมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่คุณจะปิด รอบที่1ซะด้วยซ้ำ อย่ามาอ้างว่านี่คือคุณอุปการนะฮะ 1-3 คือโหรัฐประคองอย่างงี้อย่างนี้ต่อจากนี้ปล่อยปือประชาชนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะดูแลตัวเองได้แล้วนะกิ้วๆแต่ถ้าไม่เดี๋ยวก็จะลงโทษ ไม่ใช่นะครับประชาชนเนี่ย เขาดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวกิ้วๆนี่คืออะไรครับจ๊ะคือบางครั้งเราก็พูดไปเนี่ยคนบางคนก็จะไม่เข้าใจเหมือนที่เราบอกโอ๊ยอะไรนะวีรบุรุษอะไรนะแบบว่าเสื้อกาวนักรบเสื้อกาวโอ้ถ้าประชาชนเขาไม่ช่วยกันดูแลตัวเองป่านี้พวกคุณหนักกว่านี้แล้วตายกันไปหมดแล้วฮะพูดตรงเพราะงั้นคุณจะมาสั่งหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยแต่คนเขาไม่เชื่อคนป่านี้โรงพยาบาลคุณน่ะเจ๊งไปแล้วป่านี้เละเทะแล้วนะคือควรจะทั้งสองฝ่ายอ่ะก็คือทำเราช่วยกันทำงานมาทั้งคู่นั่นแหละครับใช่แหมพวกคุณนะแม่คุณนะแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่นะไอ้ระบบนี้ของเรานี่ติดเชื้อเพิ่มมา1รายใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับก็คุณหมอเวลาเราต้องดูว่าเขาติดจากไหนแต่ละวันเราจะได้เข้าใจไม่ใช่ไปห่วงแต่ตัวเลขใช่ไหมวันนี้ติดมาจากซาอุดีอาระเบียก็ใช่ก็แปลว่ามันยังอยู่ในที่สเตย์นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ที่ติดแล้วย้อนหลังกลับไปหลายวันเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่มีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาในประเทศครับนะฮะแล้วเขาสามารถที่จะหยุดมันได้ทันทีเพราะอยู่ในสเตย์ควอรันทีและตรวจพบเพราะฉะนั้นในประเทศเนี่ยมันแทบไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มันจะชี้ให้เห็นว่าติดจริงปัจจุบันเนี่ยเราเดินไปไหนเรากลัวไหม
ก็กลัวเลยฮะแต่ว่ามันไม่ได้กลัวเท่าเมื่อตอนเดือนที่แล้วถูกปะแต่ตอนนี้มั่นใจขึ้นปะมั่นใจขึ้นแต่ตอนนี้เรามันเขาเรียกว่าอะไรมันมีมารยาททางสังคมที่เราจะต้องใส่คือเราต่างปกป้องซึ่งกันและกันนะผมไม่อยากใส่หรอกผมเฉยๆนะแต่ผมรู้สึกว่าคนอื่นเขาใส่อ่ะเขาก็คงกลัวใช่ไหมเขากลัวเราผมก็ควรจะปิดด้วยและทางที่ดีก็ป้องกันกันไปผมว่าแฮปปี้เพราะว่าผมใส่มาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมป่วยอ่ะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่แปลกแล้วครับคืออาจารย์พี่ใส่อยู่ตลอดเวลาไปข้างนอกอยู่แล้วฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแฮปปี้ไงผมดูไม่เป็นคนประหลาดครับที่พูดถึงนี่คือหน้ากากอนามัยฮะใช่แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนเดินไปป้ายรถเมล์รถเมล์แล้วถามตอนนี้จริงๆเนี่ยนะสุขภาวะของคนในสังคมนะถ้าไม่นับสุขภาวะด้านจิตนะมันดีขึ้นสังคมนี้มันสะอาดขึ้นยอมรับกันหรือเปล่าแล้วเราสะอาดก็ดีอันนี้ให้ผมยอมรับนะถ้าในฐานะที่เดินทางไปเยอะๆเนี่ยคนไทยเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาวะสุขอนามัยแล้วตอนนี้มันหนักกว่าเดิมตอนนี้มันหนักกว่าเดิมมันดีกว่าเดิมนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยที่พยายามที่จะมาบอกเลยว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วต้องเบลมว่ามันเกิดขึ้นจากประชาชนเนี่ยนี่ผมรับไม่ได้จริงๆนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่คุณแล้วต่างหากในเมื่อคุณควบคุมทั้งหมดเอาเสรีภาพจากเราไปเพื่อควบคุมโรคครับควบคุมทุนได้หมดแล้วแต่พอถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดคุณก็ต้องรับหน้าที่ของคุณด้วยนะผมไม่ต้องการจะเห็นภาพบรรดาแพทย์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพวกคุณต้องดูแลตัวเองนะอย่ามาเป็นภาระให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างงี้อารมณ์ของคุณมีนะฮะความสามารถของคุณมีคุณรับเงินเดือนประชาชนด้วยรับเงินเม็ดเงินภาษีด้วยเพราะฉะนั้นบอกมาให้เต็มที่คุณว่าคุณรับได้เท่าไหร่นะฮะคุณจะบริการเต็มที่ได้เท่าไหร่ครับอันนี้เราบอกมาอารมณ์แพทย์นานานิคมมากเลยพวกเราเป็นแค่แบบคนในโลกที่3ซึ่งต้องไวแมนเบอร์เดินตลอดเวลาเดี๋ยวผมปิดท้ายเนี่ยที่คุณหมอบุ๋มอีกเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับในเนื้อหาที่คุณหมอบุ๋มสื่อสารมาในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการว่ามีผู้ติดเชื้อ1รายในไทยของเราที่อยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วนะครับจากซาอุดิอาระเบียอีกเรื่องนึงก็คือคุณหมอบุ๋มเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยรายงานทั่วประเทศรายงานจากทั่วโลกเนี่ยนะครับของไทยเราอยู่ที่ระดับ77ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ทั่วโลกนะฮะอยู่ที่6ล้านกว่าคนนะครับส่วนเรื่องที่กลายมาเป็นประเด็นที่จะพูดถึงตอนนี้มีอีก2เรื่องนะฮะก็คือว่าคุณหมอบุ๋มเนี่ยได้พูดถึงต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ปิดบางพื้นที่ต่อเนื่องหลังจากพบผู้ป่วยวันเดียวนะฮะเกือบ100รายนะครับแล้วก็มีการยกระดับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่ฟิลิปปินส์เลื่อนเปิดเทอมครับเป็นเดือนสิงหาคมและไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวนะฮะอันนี้หมายความว่าไงฮะก็คือว่าที่เกาหลีใต้พอเขาติดเป็น100คนครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรไม่เปิดเพราะเดี๋ยวจะติด100คน2ฟิลิปปินส์เลื่อนเปิดเทอมงั้นเราก็ต้องเลื่อนอย่างนี้เหรอก็เกาหลีใต้แล้วก็ยกการเกาหลีใต้ไม่เคยปิดนะครับและเกาหลีใต้เขาก็ใช้วิธีการตรงนี้ตลอดมันเป็นระบาดตรงไหนก็ไปควบคุมตรงนั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักแล้วก็ตายกันทั้งประเทศนะฮะครับครับนะส่วนเรื่องของฟิลิปปินส์เขาจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์นี่เขาสุดสุดแล้วคนนี้ใช่ไหมเขาควบคุมอะไรของเขาได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นมาตรการที่เขาจะต้องตัดสินใจวางอยู่บนผลประโยชน์ของเขาครับผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหนครับนะคือเหมือนกับรู้จุดนี้ของเราพยายามหาเหตุผลที่จะรองรับการกระทำของเราเองอ่ะเหมือนเวลาเราตรวจข้อสอบแล้วเรารู้ว่าเด็กยกตัวอย่างเฉพาะที่เป็นคุณกับอาร์กิวเมนต์ของตัวเองอ่ะใช่ป่ะก็ไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูกันที่พลเอกประยุทธ์นะครับออกมาโต้กลับคุณมิ่งขวัญฮะอันนี้เป็นอีกศึกหนึ่งที่สนุกเลยนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทำเศรษฐกิจพังไม่ได้มักง่ายอ้างกู้เงินแก้โควิดมาโปะชี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณ